สบายดี LT Vision รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงจำปาสักนางจุลามณีชาติสุวรรณรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะท่านดร.วิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักสปป.ลาวในโอกาสที่เดินทางไปประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการและส่งมอบศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำณวิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักพร้อมทั้งการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน2คนเพื่อปฏิบัติงานครูผู้ช่วยสอนด้านการประมงภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสักท่านเจ้าแขวงจำปาสักได้ขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาไม่เฉพาะแขวงจำปาสักแต่เป็นการพัฒนาของสปป.ลาวในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรสำหรับแขวงจำปาสักมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถึงแม้จะมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่ทั้งสองฝ่ายยังมีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอมีการขนส่งสินค้าทุกวันสำหรับสินค้าที่ส่งออกของแขวงได้แก่ดอกไม้กระหล่ำปีและพืชผักต่างๆทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกันในการผลักดันเพื่อขยายความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในอนาคตในการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรแบบยั่งยืนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการร่วมกันเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายทางนี้ครับในเบื้องต้นท่านเจ้าแขวงจำปาสักมีกำหนดจะเดินทางไปประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งเป็นพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตไทยณเวียงจันทน์ต่อไปแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี